ก็พาดูสุริยเทพก็เห็นกันหมดนะคะเนี่ยจุดอะไรต่างๆแล้วก็ภาพโดยรวมเนี่ยดิฉันเชื่อว่าปีนี้เนี่ยก็ตกปลาใหม่ๆเนี่ยมาได้อีกหลายตัวนะคะแล้วก็ปลาก็ฉะนั้นจากจุดนี้ไปนะคะก็คิดว่ารวมทั้งสถาบันพาตัวใจกับบ้านของเราด้วยเนี่ยจึงเชื่อว่าธรรมะนะคะของพระพุทธเจ้าเนี่ยในเรื่องของการแหกคุกชีวิตไปนิพพานเนี่ยมันจะต้องกระจายเนี่ยออกไปมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยเราได้คุณเมตตาอุตตะพันธ์นะคะที่อมรินทร์เนี่ยมาสนับสนุนให้เราไปใช้สถานที่ที่นครนายกได้เนี่ยจึงนี้ก็เป็นบุญอย่างยิ่งพร้อมคนที่เราไม่สามารถเลือนได้นะคะก็คือคุณวิสารเอกวานิชคุณพ่อโสพลคุณแม่ชื่อจิตเอกวานิชนะคะที่เป็นตัวหลักในการช่วยสร้างตัวอาคารเนี่ยของสถาบันพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยนะคะท่านครอบครัวของท่านเนี่ยก็คือบริจาคเนี่ยประมาณ 8.5 ล้านบาทนะคะคือถ้าไม่ได้ครอบครัวของนั้นของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะเราไม่มีทางทำได้เลยไม่มีทางทำได้เลยแล้วจากนั้นส่วนที่เหลือก็คือส่วนที่พวกเรานี่แหละช่วยกันเนี่ยลงทุนนะคะฉะนั้นสถาบันนี้เนี่ยเป็นของพวกเราทุกคนนะคะขอให้พวกเราเนี่ยนะเรียกว่าผลัดกันไปไม่ต้องผลัดกันไปที่คือไปอ่ะไปให้มันคึกคืนนะคะให้เป็นสถานที่ที่พวกเราเนี่ยสามารถรวมตัวกันได้พูดเรื่องที่พวกเราพูดกันได้นะคะดังฉะนั้นเราจะมีการเนี่ยจัดระบบเรื่องของเสียงเรื่องของเนี่ยสื่ออะไรต่ออะไรพวกนี้แม้อาจารย์ไม่ได้อยู่ในสถาบันเนี่ยเราก็เอาอาจารย์เนี่ยขึ้นมาได้นะคะขึ้นไหนซึ่งอาจารย์เนี่ยก็ได้นะคะใช้ YouTube เนี่ยช่อง YouTube เนี่ยเหมือนกับเป็นห้องสมุดของตัวเองที่เก็บนะคะรอเลยล่ะรอคลิปเนี่ยล่ะคือกลับไปถึงเนี่ยก็เก็บเนี่ยขึ้นไปนะคะฉะนั้นตรงนี้แหละก็จะเป็นเนี่ยสื่อที่พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้กันต่อไปแล้วก็ขอให้เห็นเป็นหน้าที่ของพวกเรานะคะที่จะอะไรขอให้เห็นเป็นหน้าที่ที่จะช่วยคนที่ยังเป็นทุกข์อ่ะซึ่งคุณเห็นคือโดยเฉพาะใน2วันนี้คุณยิ่งรู้ชัดเลยว่ามันแค่เปลี่ยนวิธีการคิดเท่านั้นเองแต่การเปลี่ยนวิธีการคิดเนี่ยใน2วันนี้เนี่ยสำหรับพวกเราเนี่ยคือก็ได้รับการปูพื้นฐานจากอาจารย์เนี่ยมากพอสมควรแล้วแม้